ได้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้ทดหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้กดแค้นจะเสดเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้มองสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาครับสวัสดีครับฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนำเสนอกษัตริย์ไม่เคยยิ้มวันนี้เป็นตอนที่4ครับศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเด็ดจากผู้มองสองแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายกษัตริย์ไม่เคยยิ้มตอนที่4ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเดิมที่หนักอึ้งอยู่บนบ่าของประชาธิปกในปี2475นั้นมีรากฐานมาจากแนวคิด2สายที่พัฒนาจากจักรวาลนิวิทยาของอินเดียที่เติมเต็มซึ่งกันและกันระหว่างฮินดูพราหมณ์และพุทธที่แพร่เข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่3ทั้ง2แนวคิดนี้ต่างก็อิงอยู่บนความเป็นราชานักรบกึ่งเทพคือกษัตริยาหรือกษัตริย์ซึ่งอำนาจเด็ดขาดที่อ้างสิทธิ์ได้มาจากหลังจากที่เถลิงอำนาจทางทหารแล้วนั้นก็ชอบทำด้วยสายเลือดและวัดปฏิบัติแม้ว่าทั้งสองแนวคิดจะไม่เคยได้แยกขาดจากกันในประเทศไทยทว่าแต่ละแนวคิดนั้นก็มีลักษณะเฉพาะที่มีความสำคัญต่อวิธีการที่สถาบันกษัตริย์สมัยใหม่นิยามและนำเสนอตนเองประเทศไทยรับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งรัฐให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่ยุคสุโขทัยระบอบการปกครองนี้ยึดตามแนวคิดในอุดมคติของธรรมราชากษัตริย์สามารถเถลิงอำนาจจากการเป็นนักรบได้แต่เพื่อสร้างความชอบธรรมและจันโลงอำนาจเขาต้องถือปฏิบัติตนตามธรรมะอันเป็นกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวในจักรวาลที่เป็นนิรันดร์อันใดล้วนไม่จีรังธรรมะปกครองโลกไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎนี้ห
รือตามโวหารแบบพุทธหมุนกงล้อแห่งธรรมะเนื่องจากธรรมะคือสิ่งเดียวกับสัจจะการเข้าถึงธรรมะกับการเข้าถึงคุณความดีบริสุทธิ์วิธีการเข้าถึงก็คือการถือปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทำหลักปฏิบัติประกอบด้วยการละวางการยอมรับอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้ทานความเมตตาเป็นต้นเนื่องจากผู้แปลขี้เกียจแปลส่วนที่เหลือในบทนี้เพราะไม่สนุกจึงขอนำเอาสำนวนแปลของผู้ใช้นามว่านายสินแซ่จิ้วนักแปลนิรนามจากอเมริกามาให้อ่านเพื่อความต่อเนื่องและสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือให้ดูได้ที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับซึ่ง อาจจะถูกปิดไปแล้วก็แสดงว่าถึงตรงนี้นะครับผู้ที่แปลหนังสือ The King Never Smile นั้นน่าจะมีอย่างน้อย1ท่านนะครับท่านหนึ่งอยู่อเมริกาแล้วก็ท่านที่แปลให้เราอ่านตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเขาแปลต่อกันอย่างไรนะครับการบรรลุโสดาบันคือการปฏิบัติเข้าถึงหลักของธรรมและในการปฏิบัติตามประเพณีคือการสร้างกรรมหากสร้างกรรมดีก็เป็นผลดีเข้าถึงหลักธรรมหนทางในการปฏิบัติคือการถือศีลเช่นการถือศีล5หรือเบญจศีลเป็นศีลในลำดับเบื้องต้นของพุทธศาสนาที่ใช้สำหรับคฤหัสถ์หรือศาสนิกชนพึงถือไม่เฉพาะแต่เหล่าสงฆ์เท่านั้นและศีล8สำหรับสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาที่เข้าวัดเข้าวาเพื่อรับธรรมเป็นประจำแต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เคร่งครัดแล้วก็จะถือ227ข้ออันดับในการจัดชั้นวรรณะในคณะสงฆ์ก็ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดถึงโสดาบันสักแค่ไหนผู้ที่ปฏิบัติถือศีลอย่างเคร่งครัดย่อมมีความเหมาะสมในการแนะนำผู้อื่นหน้าที่สำคัญคือการเผยแพร่ธรรมะโดยการเทศและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและด้วยการปฏิบัติตนเช่นนี้ทำให้ผู้นั้นสร้างบุญกุศลและเข้าถึงสัจธรรมได้มากขึ้นเท่านั้นศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในประเทศสยามคือการทำบุญสร้างคุณธรรมและความดีเป็นการส่งผลบุญให้มีชีวิตที่ดีในชาติหน้าการมีชีวิตที่ดีในชาตินี้คงเป็นผลกรรมที่ทำความดีมาจากชาติก่อนสำหรับกษัตริย์ธรรมราชานั้นคือการพิสูจน์ให้เห็นถึงผลบุญที่สะสมมาจากชาติก่อนตราบใดที่กษัตริย์มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมนั่นเป็นธรรมชาติของการปกครองที่มีพื้นฐานแห่งความรู้และสัจธรรมอันเป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสมให้เขาผู้นั้นเป็นกษัตริย์ได้ผู้ที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกับกษัตริย์ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทคือพระสังฆราชหรือพระสงฆ์อาวุโสและพระที่ทำธุดงค์เข้าญาณวิปัสสนาโดยทั่วไปเปรียบเทียบเท่ากับพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าผู้มีความเคร่งครัดปฏิบัติปกป้องในศีลธรรมใครมีอาวุโสมากกว่าใครนั้นระหว่างพระสงฆ์ที่มีความเคร่งครัดในหลักศีลธรรมทุกๆวันหรือกษัตริย์ธรรมราชาปฏิบัติเพียงศีล 5ข้อและเคร่งครัดหน่อยในวันพระเท่านั้นโดยหลักการแล้วก็เหมือนว่าพระสงฆ์มีอาวุโสมากกว่าแต่ในทางกลับกันแล้วเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะทำการปกป้องคุ้มครองสถาบันสงฆ์การที่จะเป็นกษัตริย์ให้มีคุณสมบัติทางพุทธศาสนาให้สมกับเป็นธรรมราชาได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎทศพิธราชธรรมเพราะว่ากษัตริย์มีภาระหน้าที่ที่จะต้องกระทำจะให้อยู่สมถะแบบพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ทศพิธราชธรรมคือบัญญัติ10ประการสำคัญสำหรับกษัตริย์อันเป็นจริยวัตร10ประการที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราชธรรม10อันประกอบด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความยุติธรรมทศพิธราชธรรมหรือราชธรรม10นี้เปรียบคล้ายกับบารมี10หรือทศบารีที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตนได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะบรรลุโสดาบันส่วนบารมี
คือการมีความสมบูรณ์ทางจิตใจมีความหมายใช้กันทั้งทางด้านศาสนาพุทธและอินฮินดูในปัจจุบันนำมาใช้อ้างอิงกับสถาบันกษัตริย์ให้มีคำแปลว่าน่าสรรเสริญว่าพระราชบารมีอันเป็นการแสดงถึงความสูงศักดิ์ของกษัตริย์ที่เทียบเท่าพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถขัดแย้งในอำนาจหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ได้เหนือกว่าพระสงฆ์ทศพิธราชธรรมทั้ง10หรือราชธรรม10คือคุณสมบัติของกษัตริย์อันเป็นหลักเกณฑ์ที่แยกกษัตริย์ออกจากสงฆ์การสถาปนาความเป็นกษัตริย์นั้นยังต้องอาศัยการสืบต่อราชวงศ์ด้วยสายโลหิตที่แท้ด้วยประชาชนจะต้องเชื่อถือกับเรื่องราวที่กษัตริย์มีความสามารถนานาประการและเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถดุจดังเทพเจ้าที่สืบสายโลหิตเดียวกันมาสู่ลูกหลานเหลนในทางศาสนาพุทธการเรียนรู้และเข้าถึงพระธรรมคือการปฏิบัติในศีลไม่ใช่การสืบต่อความรู้ด้วยทางสายเลือดเดียวกันดังนั้นบุคคลที่แม้จะเป็นชนชั้นต่ำก็สามารถบรรลุพระธรรมและกลายเป็นผู้คงแก่เรียนหรือเป็นกษัตริย์ได้โดยการเรียนรู้และการปฏิบัติเคร่งในศีลสำหรับธรรมราชาที่สร้างสมคุณงามความดีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตกหล่นไปถึงลูกหลานได้เพราะความงามความดีนั้นคงสืบทอดต่อกันไม่ได้จากผู้บังเกิดเกล้าในทางความเชื่อโดยทั่วไปศีลของอาจารย์ย่อมได้รับความบริสุทธิ์จากการสอนธรรมและด้วยความใกล้ชิดในการเสี่ยมสอนอาจารย์ที่เก่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์และสร้างชื่อเสียงและบารมีให้กับตนเองเช่นเดียวกับบุตรของกษัตริย์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เป็นปราดต่อเนื่องกันไปการถ่ายทอดต่อเนื่องกันนี้เป็นการถ่ายทอดที่เรียนรู้และปฏิบัติหาใช่การถ่ายทอดกันทางสายโลหิตหรือทาง DNA แต่การถ่ายทอดในสายโลหิตเดียวกันทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้บุตรหลานของกษัตริย์มีโอกาสเป็นผู้สืบราชบัลลังก์และด้วยประการฉะนี้จึงทำให้เกิดการสร้างสถาบันหรือการสร้างราชวงศ์ที่มั่นคงได้อย่างน่าเชื่อถือในทางวัฒนธรรมของพราหมณ์ฮินดูพระพุทธเจ้าคือพราหมณ์ที่กลับชาติมาเกิดเป็นครั้งที่9แต่กษัตริย์ในทางฮินดูมีรากฐานในอาณาจักรขอมโบราณ นั้นมีการพัฒนาการอย่างตรงไปตรงมาและมีโครงสร้างการปกครองที่แน่นอนมาจากเทวราชซึ่งในทางพุทธศาสนาไม่มีเทวดาที่แท้จริงมีแต่ธรรมะเท่านั้นคือความจริงและการเรียนรู้ถึงธรรมะคือความสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ความคิดของฮินดูคือการมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงการมีตัวตนเป็นอัตตาหรืออัตมันและในตัวตนนั้นคือการค้นพบความจริงของร่างและวัตถุประสงค์ซึ่งกลายเป็นหนึ่งเดียวกันการเข้าใจในตัวตนคือการเข้าถึงทุกๆสิ่งหรือนิพพานของฮินดูในทางศาสนาฮินดูนั้นมนุษย์ต่างเวียนว่ายตายเกิดในหลายชั้นวรรณะซึ่งเป็นสังสารวัฏให้เข้าใจในตัวตนยิ่งขึ้นการเกิดในวรรณะที่สูงเป็นการสืบทอดสายโลหิตที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อในเทวดาของชาวฮินดูจึงสืบต่อไปสู่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมานี่คือความเชื่อที่ว่าเทวดากลับชาติมาเกิดเพื่อสืบทอดสายโลหิตกันต่อไปพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วกษัตริย์ในความเชื่อถือของศาสนาฮินดูจะมีความแข็งแกร่งน่าเลื่อมใสกว่าในทางศาสนาพุทธซึ่งมีความหมายเพียงแต่เป็นผู้นำที่หมุนวงล้อแห่งธรรมให้แก่ประชาชนแต่เทวดาในศาสนาฮินดูคือผู้ก่อสร้างสถาปนากฎเกณฑ์และความเป็นอยู่ของสังคมเทวดาคือผู้ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างครอบจักรวาลอย่างเช่นพระศิวะที่ควบคุมดินฟ้าอากาศนำฝนโปรยปรายในยามแล้งทำให้ดินอุดมสมบูรณ์และทำให้หญิงตั้งครรภ์อย่างที่นายจอห์นเกิร์ลิงนักสังคมศาสตร์ได้เขียนเอาไว้ว่าพิธีการในการปกครองคือการทำพิธีกรรมต่างๆในโลกด้วยอำนาจจากจักรวาลคือการสร้างอำนาจจักรวาลให้เป็นเมืองของเล่นขนาดเล็กและสร้างวังให้เป็นดังขุนดังเขาเมรุที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองของเทวดา
โดยให้บรรดารัฐมนตรีทั้งสี่ประดับมุมทั้งสี่มุมของจักรวาลทำเมืองหลวงให้ดุจดังเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศมันยิ่งใหญ่กว่าสังคมการเมืองและจุดรวมของวัฒนธรรมแต่เป็นจุดอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดกษัตริย์ในทางศาสนาฮินดูมีพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นชนวรรณะสูงเป็นฐานประกอบอำนาจพราหมณ์สักการะบูชาเทวราชไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปกครองทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาทางการกระทำพิธีการต่างๆเพื่อให้กษัตริย์ดูยิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสอย่างพระเจ้ากษัตริย์เขมรใช้หินสลักเป็นรูปศิวลึงมาประกอบเพื่อแสดงถึงเทพเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นสัญลักษณ์พระศิวะและกษัตริย์บนโลกหินสลักรูปศิวลึงมีตั้งไว้ตามถนนในทุกมุมเมืองในวัดและบนยอดเขาประเพณีทั้งสองถูกนำมาใช้ประกอบพิธีต่างๆปะปนกันไปกับพุทธศาสนานิกายมหายานที่เชื่อในอาณาจักรขอมและชาวไทยมอญที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามในศตวรรษที่13หลังจากอาณาจักรขอมเสื่อมลงซึ่งรวมทั้งอาณาจักรสุโขทัยทางภาคกลางด้านบนในการสถาปนาราชวงศ์จักรีได้มีการสืบรากบรรพบุรุษกันไปถึงกษัตริย์คนที่3ของสุโขทัยคือรามคำแหงอันเป็นชื่อที่มาจากตำนานรามเกียรติ์ปกครองในระหว่างปี1820ถึงปี8060กษัตริย์รามคำแหงคือนักรบที่สร้างพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นเมืองใหญ่ที่มั่งคั่งอาณาจักรสุโขทัยสร้างขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อทางฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ในช่วงต้นๆของสุโขทัยกษัตริย์องค์ก่อนๆได้รับเอาอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายเถรยานมาใช้โดยพระสงฆ์จากศรีลังกาได้นำเอามาเผยแผ่อันเป็นการเริ่มต้นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันกษัตริย์รามคำแหงใช้การปกครองที่ใช้การเกลี้ยกล่อมโดยใช้ศาสนาพุทธเป็นวัฒนธรรมในการปกครองประเทศให้เป็นปึกแผ่นท่านสร้างวัดวาให้กับคณะสงฆ์และท่านเป็นผู้นำพิธีการทำบุญให้ทานเช่นงานกฐินงานพิธีที่ชาวบ้านเอาของไปถวายวัดหลังจากที่หมดพรรษาจากหลักฐานอ้างอิงของหลักศิลาจารึกได้บันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อชั่วพอขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใครค้าช้างค้าใครจักใครค้าม้าค้าใครจักใครค้าเงินค้าทองค้าไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดและล้มตายหายกว่าเย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันช้างขอลูกเมียเยียข้าวไพร่ฟ้าข้าไทยปลาหมากพลูพ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้นไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุนพี่แลผิดแผกแสกว้างกันสวนดูแท้แหละจึงแล่งความแก่ขาด้วยซื้อบอกเข้าผู้ลักมักผู้ซ่อนเห็นข้าวท่านบอกใครพีนเห็นศีลท่านบอกใครเดือดคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่อยเหนือเฟื้อกู่มันบ่มีช้างบ่มีม้าบ่มีปัวบ่มีนางบ่มีเงินบ่มีทองให้แก่มันช่อยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมืองได้ค่าเสือกค่าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดีบอกค่าบอตีในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงขุนบ่ไร้ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พอขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันโดยสื่อไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึงชมนะครับในความหมายปัจจุบันเป็นการปกครองที่เรียกว่าปิตาธิปไตยหรือการปกครองอย่างบิดาปกครองบุตรซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของชาวไทยหรือชาวในเป็นไตนะครับกษัตริย์ถือได้ว่าเป็นทั้งพ่อและตุลาการ
และเป็นแหล่งของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยสำนักราชวังของกษัตริย์ภูมิพลจึงเรียกพ่อขุนรามคำแหงว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองแบบประชาธิปไตยคนแรกและได้นำไปใช้ในวัฒนธรรมการปกครองประเทศไทยต่อเนื่องกันมาตลอดราชวงศ์จักรีแม้นกระนั้นการรับเอาศาสนาพุทธนิกายหินยานหรือเถรวาทมาใช้ทำให้ราชบัลลังก์สุโขทัยอ่อนแอลงเพราะไม่เน้นไปในหลักการทางศาสนาฮินดูให้ตัวกษัตริย์มีความเทียบเท่ากับเทพเจ้าราชวงศ์สุโขทัยใช้หลักการตามศาสนาพุทธคือใช้ธรรมราชาเป็นหลักการสถาปนาราชวงศ์ซึ่งมีความหมายบันทึกไว้ในไตรภูมิพระร่วงซึ่งเชื่อกันว่าเขียนไว้โดยกษัตริย์ลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งที่สืบราชบัลลังก์ต่อจากพ่อขุนรามคำแหงได้แต่งไตรภูมิพระร่วงขึ้นมีสาระสำคัญคือเขียนพรรณนาถึงเรื่องการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้งสามคือกามภูมิรูปภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิด้วยอำนาจของบุญและบาปที่ตนได้กระทำแล้วที่สำคัญคือเป็นเรื่องราวตัวอย่างของพระร่วงอันเป็นรากฐานสำคัญของการสืบต่อความเป็นกษัตริย์ไตรภูมิพระร่วงไม่ใช่เรื่องราวใหม่ในทางพุทธศาสนาหากเป็นเรื่องราวที่นำเอาความคิดในตำนานทางพุทธศาสนาและทางฮินดูมาเปรียบเลยให้ชาวบ้านเข้าใจกันเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่านผู้ฟังยำเกรงในการกระทำบาปทุจริตและเกิดความปิติยินดีในการทำบุญทำกุศลอาจฐานมุ่งมั่นในการกระทำความดีคุณงามความดีในโลกนี้และกฎในการสร้างคุณงามความดีของกษัตริย์ก็คือทศพิธราชธรรม10อย่างที่กษัตริย์ลิไทได้เขียนอ้างไว้ว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าได้เลือกเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าคือกษัตริย์คนแรกดังนั้นกษัตริย์ที่สืบทอดราชวงศ์ต่อมาคือสายเลือดของพระพุทธเจ้าหรือสายเลือดทางวิญญาณที่สืบทอดกันมาด้วยผลแห่งการสร้างบุญในกรณีที่ปราศจากตัวของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เป็นดังที่เคยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือจักรวาทีที่คอยหมุนวงล้อแห่งธรรมะหรือธรรมจักรในไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวไว้ว่ารู้จักบุญกุศลและธรรมและสอนคนอื่นให้รู้ถึงธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เกิดมาเพื่อสอนธรรมะจะไม่มียักษ์มารสัตว์ร้ายเข้ามาสู่สิงสู่แต่ผู้หมุนกงล้อธรรมจักรเพราะว่าตัวมารกลัวอำนาจและความดีของธรรมจักรนี่เป็นหลักการที่ใช้ได้ผลในการปกครองโดยระบบกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดของแผ่นดินโดยการให้ความเทียบเท่าระหว่างการเป็นกษัตริย์และพระพุทธเจ้าหรือเกือบเท่ากับเทวดาหนังสือไตรภูมิพระร่วงให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์อยู่เหนือแผ่นดินโดยการเอาความรู้เรื่องผลบุญผลกรรมมาเปรียบเทียบและวางรากฐานอันดับของชนชั้นคือชนชั้นสูงย่อมมีบุญมากกว่าชนชั้นต่ำเป็นต้นไตรภูมิพระร่วงบ่งบอกถึงการสร้างบุญกุศลจากชาติก่อนอันนำเป็นผลของชีวิตที่ดีในชาติหน้าจึงเป็นไปได้ว่าโดยการนำเอาผลบุญมาแอบอ้างทำให้ผู้ปกครองมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ต่างๆนานาง่ายขึ้นเช่นอาหารชาวบ้านถูกหลอกให้นำเอาข้าวสารและนำอาหารไปถวายทำบุญให้แก่วัดวาอารามรวมทั้งเงินทองบริจาคให้แก่กษัตริย์ธรรมราชาผู้ปกครองอาณาจักรสุโขทัยไม่ได้ละทิ้งประเพณีและความเชื่อในเทวดาตามศาสนาฮินดูไปเสียหมดแต่ยังทำการปฏิบัติตามประเพณีให้สุขใสเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นแด่กษัตริย์อันเป็นผลให้บรรดาราชนิกูลมีความน่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปอีกถึงแม้นว่าท้ายที่สุดสุโขทัยจะเสื่อมลงและอยุธยาขึ้นมาแทนที่เป็นเวลากว่า400ปีที่อยุธยาเติบโตแข็งแกร่งเบ่งบานจนเป็นรูปฐานทางภูมิศาสตร์การเมืองให้แก่ประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นเหมือนเส้นทางเชื่อมต่อของศาสนาวัฒนธรรมต่างๆนานาในสมัยอยุธยาทั้งศาสนาพุทธและประเพณีทางฮินดูได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอำนาจให้แก่สถาบันกษัตริย์แต่ก็ยังน้อยกว่าสมัยสุโขทัยครับ
เดี๋ยวนะครับตอนต่อไปเราจะพูดกันถึงยุคอยุธยาแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสถาบันกษัตริย์และการเอาสถาบันกษัตริย์นั้นไปผูกโยงกับเรื่องของศาสนาพุทธและหลักความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นเทวดาความเป็นธรรมราชานะครับไม่ว่าจะด้วยเถรวาทหรือว่ามหายานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหายานนั้นนะครับได้นำมาใช้เพื่อเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์นะครับในยุคที่ผ่านมาแล้วเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อและขออานิสงส์นี้จงเกิดขึ้นแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันให้ความรู้แก่สังคมโดยเฉพาะผู้แปลและผู้เขียนงานครับคุณพอแฮนรี่แล้วก็ผู้แปลทุกท่านนะครับด้วยความเคารพรักสวัสดีครับ